อาป้าคุณส่งจดหมายให้แก้วไปกินข้าวด้วยที่ไหนบ้านคุณนี่เป็นเรื่องที่เฮียต้ากังวลแค่ไปฟังเฉยๆนะพี่มึงฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปแล้วกันเรียนยังไม่ทันจบเลยเนี่ยไม่เลิกไปแล้วที่จะคิดเรื่องผู้ชายถ้าแก้วแต่งงานกับคุณกัสมะแก้วจะมีหลานให้คุณลุงค่ะเฮียชอบเฮียนะคะผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ได้กัน2คนหรือ2คนคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณลุงเป็นพ่อคุณลุงไม่รู้จักลูกชายตัวเองสร้างเสน่หาคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus